ดีครับตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นสองแถวนะครับนะครับจะขึ้นสองแถวกันเลยเราก็จะอยู่ข้างหลังนะครับนี่ก็พี่ตะลันทั่วพาท่านมาชมสกายวอล์กที่เมืองเลยนะครับผมครับจุดรับบัตรคิวนะครับเยอะมากเลยครับตอนนี้ก็มีรองเท้าแตะนะครับคู่หนึ่งนะครับผมนี่เราจะพาท่านเดินบางครั้งกระจกยังไม่แห้งสนิทเพราะหมอกลงเยอะครับเมื่อเช้าเนี่ยเนี่ยเพิ่งจะหายไปเนี่ยหมอกนะครับโอ้นะครับเดี๋ยวเราดูภาพข้างหน้านะครับชมนะครับให้มันรอบๆไม่ไหวนะครับไม่ไหวมันจะเป็นอะไรที่คือมีความหวาดเสียวมากเลยนะครับนะครับดูบรรยากาศเนาะเดี๋ยวลองให้ท่านดูบรรยากาศนี่นะครับเหมือนแต่เราบันไดเลยครับผมแบบให้ผมก็จะอาจารย์พูดกับตากระสันเดือดใส่ในคานเสียงก็เริ่มสั่นแล้วผมจะอยากจะออกแล้วครับผมตามมาภาษาครับครับอาจารย์ครับผมพอดีเห็นมิ้นนะครับสวยนะครับอย่ามองข้างล่างนะครับผมมองข้างบนอย่างเดียวเลยนะครับผมเรียกรับไปตอนนี้แขกที่เพิ่งมาเยือนเรานะครับผมสังเกตดูข้างล่างนะครับสังเกตดูข้างล่างนะครับตรงนี้ไม่ได้ครับผมครับ1 2 3โอ้ยมันโยกวันนี้นะฮะทำไมมันโยกๆทำไมมันโยกๆครับปุ้ยตัวเป็นความรู้สึกของผมเองครับผมเอา1 2 3เราขออนุญาตย้ายที่ก่อนดีกว่าแล้วครับผมรองเท้าหลุดครับผมรองเท้าหลุดร้อนแสงก่อนผมเดินนะไม่ไหวนะครับไม่ไหวจริงๆนะครับจริงๆแล้วอยากเดินออกเลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพระนะครับไว้พระขอพรก่อนจะเข้ามาครับเสร็จแล้วเราก็เหมือนเราเดินอยู่ในแบบตะข่ายเลยอย่ามองข้างล่างดิอย่ามองข้างล่างเลยครับผมตาลายเดี๋ยวสักครู่เอานี่ก่อนเดี๋ยวอิ่มจะถ่ายไหมอิ่มเดินไปก่อนก็ได้ยุ่งหนาวเอาเจ้ากล้องหลังเต็มใช่คือมีความรู้สึกแบบนี่คือแขกผู้มาเที่ยวสกายวอล์กนะครับมีความรู้สึกไงบ้างครับผมตื่นอย่ามองข้างล่างเลยก็มองข้างหน้าอย่างเดียวนะครับอันนั้นคือความรู้สึกนะครับอย่ามองข้างล่างนะครับคือตอนนี้ผมก็ตัวผมเองผมก็ไม่ได้มองข้างล่างเลยนะครับอากาศหนาวผมเหงื่อแตกเลยครับผมมันคิดได้อีกไหมมันคิดคือผมคิดครับผมยืนอยู่ตรงกลางก็มองข้างล่างแบบนี้ครับไม่หลักการเป็นอย่างนี้ฮะหลักการหันตรงกลางแล้วก็มองลงอย่างนี้ครับมาเลยโอ้แต่นี่ท่านเปียวมาเลยนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับในการเที่ยวสกายวอล์กนะครับนี่ก็จะเป็นฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งลาวนะครับกันโดยแม่น้ำโขงนะครับตัวนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางของเขานะครับแขกเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ผมตากล้องขาสั่นครับผมไปครับเรารู้สึกม้าปลื้มเลยเราคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะเดี๋ยวเอาไปเลยพึ่งเลยสาวก่อนเราไปยังถ่ายรูปอยู่นู่นครับผมก็ขออนุญาตจะเดินให้มันเร็วจะได้ออกก่อนนะครับผม
มาเจอกันนะครับเพื่อนเจอกันนะครับผมใช่หรือตรงนี้นะครับเราไม่ไหวครับไปไม่ไหวครับผมไปไปแล้วเหงื่อแตกครับผมลงแน่ๆรู้สึกสั่นหน่อยๆเลยสั่นไม่หน่อยแล้วครับสั่นเยอะเลยครับผมไม่เพราะว่าคนมายืนเป็นกระจุกกระจุกสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือท่านรองพูดนะครับผมผู้นำในทริปนี้นะครับก็บรรยากาศเย็นสบายข้างบนนะฮะแล้วก็วันนี้อากาศดีมากนะครับดูวิวด้านล่างนะฮะแม่น้ำโขงแล้วก็น้ำใสสะอาดดีนะครับเดี๋ยวให้ดูครับเดี๋ยวให้ดูครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มาเดินที่นี่สกายวอล์กนะรู้สึกมายืนเป็นยังไงครับก็ตอนแรกๆก็เสียวๆนิดนึงนะฮะแต่พออยู่สักระยะหนึ่งก็โอเคละตอนนี้ปรับใจได้ละปรับตัวได้แล้วนะก็ไม่มีปัญหาครับเชิญทุกท่านนะครับมาที่เชียงคานครับบ้านท่าดีหมีนะฮะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่งดงามมากเลยนะครับบรรยากาศดีวิวดีสวยงามเชิญนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ท่านชมวิวตรงนั้นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเราดูนะครับบรรยากาศครับเจอสาวสวยอีกหนึ่งท่านแล้วครับผมรู้สึกเป็นไงบ้างครับท้าอยู่แหละมันมีเมื่อกี้ลืมกดครับผมเมื่อกี้ลืมกดครับผมรู้สึกยังไงครับกับข้างล่างครับนิดหน่อยค่ะเต้นไหมธรรมดาเต้นนะครับรู้สึกไงครับมาเที่ยวสกายวอล์คครับผมถือไม้ด้วยครับไม่ไม้ผมไม่ผมรู้สึกไงครับตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเคยมาเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะสูงไหมครับไม่สูงค่ะคิดว่าน่าจะยื่นออกไปอีกค่ะบุ้งทะเลกลางแม่น้ำเลยน่าจะสนุกกว่านี้เยอะโอ้ตอนนี้ผมตากล้องเหงื่อแตกแล้วครับก็สนุกไหมครับสนุกเนาะสนุกค่ะทริปนี้โอเคมากเชิญชวนด้วยครับเชิญชวนครับเชิญชวนก็อยากเชิญชวนคนที่มาจังหวัดเลยนะคะอย่าลืมพื้นที่ตรงนี้นะคะสกายวอล์คค่ะเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นจุดที่น่าตื่นเต้นอีกที่หนึ่งค่ะที่บ้านมาที่บ้านอะไรครับที่บ้านเลยท่าดีหมีท่าดีหมีใช่ครับใช่ครับท่าดีหมีนะคะสกายวอล์คท่าดีหมีค่ะเชิญชวนทุกคนมาชมวิวนะคะจุดที่สองฝั่งสองฝั่งริมแม่น้ำโขงนะคะสวยงามค่ะบรรยากาศสวยงามมากค่ะเห็นกล้องหน้ากล้องหน้าได้ได้ได้ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องอิ่มครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเป็นบรรยากาศที่ผมเสียวนะครับครับเสียวมากๆเลยครับเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปข้างล่างนะครับมาได้พอหนุ่มนะพอเอาหนุ่มของเราพอหนุ่มของเราสู้ๆๆผมไม่สู้แล้วครับพรไปยังมันไปมาแล้วครั้งที่แล้วครั้งนี้ไม่เอา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 ก็ต้องเหมือนเขาให้เหมือนเขากลับมารอบก็สิ้นเรื่อง